เป้าหมายหลักในการรักษาโรคสมองเสื่อมก็คือต้องการให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองได้นานที่สุดดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการวินิจฉัยโรคสมองเสื่อมให้ได้ในระยะต้นๆ